สวดมนต์เหรอฮะไม่ได้นอนเลยก็ยังคือคักสะใสอยู่เฮ้ยโอ้น่ากลัวมากเลยเมถ้าที่เป็นเสือนะฉันจะเปลี่ยนเป็นเธอเป็นเสือชีต้าอุ๊ยทำไมล่ะยาวเหลือเกินใช่ต้องหิวนะมันยาวไปหมดไงยาวของเดิมไอเดียน่าจะยาวนะพักนี่ต้องดูนิ้วโป้งเฮ้ยหนูถ่ายรูปไว้จะดูไหมไม่โชว์นิ้วโป้งคุณผู้ชมลีล่าไม่ตอนดองหรือว่าตอนอะไรตอนยังมีอยู่ไม่กลัวตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังดองมีอยู่เหมือนกันอยู่ข้างกับโตดองซีอุยอยู่ที่ศิริราชอ่ะอ๋อหน้าของหนูนะไม่ดูจากนิ้วโป้งก็รู้ใช่ไหมนิ้วโป้งเท้าต้องเท้ามาดูตีโอ้จะยกมาดูตีมายกล่างนะเกียรติยกข้างล่างให้ฉันดูซื่อหรอเห็นไหมอย่าพูดผมก็อยากจะรู้เห็นไหมอย่าพูดใหญ่ยาวสิยักษ์อนาคอนด้าฮู้จากหน้าผากจากหน้าผากอะไรคุณผู้ชมง่ายๆจากหน้าผากตอนนี้ก็เอาไปวัดแล้วจริงๆหน้าผากอะเล็กกว่าอีกนกนูนอุ้มใหญ่ฮู้นี่ทั้งไงทั้งเงาแล้วจมูกนะโอ้ยเออหลักไว้ต้องไปอินเตอร์หรอกเจอพัดลมนี่ไปต้องเพลงนี้ทั้งไงทั้งยาวเฮ้ยยาวทั้งกันเดี๋ยวก่อนขอเพลงแบบลมพัดตึ้งเข้ารายการได้ไหมไม่ต้องแบบคือบางทีเนี่ยพอดูจากเพลงดูจากผ้าห่มที่รสนิยมผ้าห่มดูจากหมอนผ้าคือไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีหาอะไรแมทเลยดูจากหมอนข้างที่ฉันใช้ดูจากพัดลมของฉันที่ราคาถูกประมาณ399 บาทกูว่าขอลิขสิทธิ์ท็อปไลน์ไหมเดี๋ยวจะน่าจะประมาณว่าทั้งไงทั้งเงาทั้งครับประมาณนี้ต้องฟังหมอลำนิดนึงดูแล้วว่าดูแล้วนะไม่ใช่โรงแรมห้องเช่าอ่ะมาต่อดีกว่าคุณผู้ชมยังมีดาราหนังโป๊ที่เขามาแนะเคล็ดลับให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไปใช้ในการปรับใช่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณได้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่บรรดาซูเปอร์สตาร์ในแวดวงหนังโป๊หรือว่าหนังเอวีสลับผัดเปลี่ยนเข้ามาให้ความรู้กับเรานะอันนี้เราโฟนอินขอคำแนะนำกันเลยจริงเหรอใช่เราคุยกันเลยคุยยังไงช่วยยังไงบ้างเขาเป็นอินเตอร์ทั้งนั้นเลยเราอย่างคนล่าสุดนี่น้องฮีกูล่ะลิกูล่าโอ้ยตายอ่านผิดเห็นผิดน้องลิกูล่ะฉันอยากรู้จักอีโปรดิวเซอร์พี่มิกกี้พี่มิกกี้ต้องเลือกชื่อมาแน่นอนเลือกชื่อเอาชื่อที่ตัวเองชอบอ่ะน้องลิกูล่านี่บอกว่าน้องลิกูระอ๋อน้องลิกูระนี่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอ๋อน้องพูดไทยได้ชัดอยู่ค่ะเปลี่ยนไปแล้วลิกูระนี่อยู่ไทยนานพอสมควรอ๋อประมาณ7 ปีให้คู่รักเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันพลังรักของคุณนี่น้องเดลิกูระนี่บอกลิกูระบอกว่ามีคำแนะนำตะโกนดังๆออกมาให้ได้ทราบมาว่าคิดจะมีเซ็กแล้วขอให้ตัดเรื่องการช่วยตัวเองไปซะเออจริงถ้าจะช่วยก็คือให้ฝ่ายนั้นนะช่วยใช่งดการติ้วงดการหาปลางดการเกี่ยวเว็ดโชคดีทำไม่เป็นฮะนี่ต้องถามบอกอีกต้องบอกอีกนี่ห้ามไม่ได้นะดีอ่ะหนูจะบอกว่าพออย่างนี้พี่พศพอเจอชายวายไม่เลิศเลยฉันทำเองดีกว่าเนี้ยไม่เลิศมันเกิดการนี่มันรู้ตัวรู้เกิดการชินมือชินนิ้วนะมันเรื่องจริงเห็นไหมจริงสินะมันเรื่องจริงเห็นไหมเพราะว่านิ้วมันเลิศเห็นไหมช่องนิ้วลอมทุ่มด้วยว้อยในชีวิตโน่ดูนิ้วชายก่อนอะไรพศไอเดียจะบอกมันไม่ใช่แค่นิ้วไงมันไม่ใช่นิ้วสองนิ้วไงไม่ใช่แล้วเข้าทางไหนเข้าทางขวางเล่นทางขวางเนี่ยเอาอย่างเหรอเนี่ยเนี่ยอะไรไปอย่างนี้อ่ะน่ากลัวแล้วไปอย่างนี้ไม่ใช่แค่ข้อนี้นะระดับสองไม่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตยังไงปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตยังไงก็เดินเหมือนเรือโบอาเข้าไปกับแล้วจะใส่เกงในแล้วห่อเก็บยังไงวะห่อเก็บพับมันสามารถขยายได้กางเกงในก็สามารถสลัดเอามาเป็นผ้าห่มได้อะใหญ่มากเวลาพับเก็บมันเป็นถอดเล็กๆโอ๊ยตายแล้วทำเป็นถุงนอนได้นี่แหละลิกูล่านี่เขาก็เลยบอกว่าหยุดช่วยตัวเองก่อนไม่เวิร์กจะช่วยก็ตอนแบบว่าชายไม่อยู่หรือว่าแฟนไม่อยู่ก็พอนั่นแหละให้คู่ของเราอ่ะช่วยกระตุ้นอารมณ์ปลุกปั้นอารมณ์เราแทนอยากได้อะไรบอกเลยคุณอาเขาแนะนำเลยตะโกนดังๆไปเลยพูดหลอกไปเลยหยุดหยุดช่วยตัวเองอยากได้อะไรบอกถ้าเป็นผู้ชายก็หยุดเขาตะโกนดังๆให้พูดเลยพี่พจน์ถ้าอยากได้อะไรบอกก็เราบอกงี้ได้ไหมอยากได้ผัวใหม่ได้ไหมไม่ได้อยากได้บ้านได้รถเออต้องเหมือนที่โรงเรียนน้องนาดีเขาสั่งสอนมาใช่ไหมอ๋อโรงเรียนนาดีสคูลเหรอพออเป็นน้องฮัทเขาสั่งสอนมาป้าป้าหนูอยากได้ผ้า
ดังในรถอย่าฝึกเด็กไว้เออจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามีแม่แบบยายกบด้วยใช่ไหมต้องฝึกลูกไว้เลยว่าปาคาปาคาแม่มันต้องเป็นคนจังลีจังไรพอสมควรปาคาปาคาหนูอยากได้บ้านอีแม่มันไม่เท่าไหร่อีคนรอบตัวแม่มันก็ต้องจัดปนี่สีประดนพอสมควรเป็นไรบ้างปาคาปาคาหนูอยากได้บ้านได้เราไม่ใช่ว่าอะไรนะจ๊ะพูดด้วยค่ะไม่ตอนนั้นหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักหนังก็มานั่งอยู่ข้างๆหนูเป็นเด็กนะเด็กอายุกี่ขวบนะดีเด็กอายุกี่ขวบสองสามขวบเก้าสามขวบยูดีนะเขาปาคาปาคาหนูอยากได้บ้านได้รถหนูก็ไม่ดีเราไม่ควรฝึกเด็กไงไม่ควรอ่ะซุปตาคนต่อไปเลยดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นเมืองจีนนะเดียร์น่าจะรู้จักเขาชื่อว่าเสี่ยวเจมเสี่ยวจิ้นเอาเสี่ยวจิ้นนี่พูดถึงโทรมาปุ๊บเสี่ยจีนเนี่ยเป็นคนจีนนะฮะตายยากมากตายยากมากค่ะต้องบอกเลยว่าเสี่ยจีนนะคะน่าจะเป็นคนจีนนะคะบอกว่าส่งเสียงครางออกมาเฮ้ยครางอะไรอ่ะเพื่อเพิ่มสีสันได้เลยทีเดียวนะมันทำยังไงโอ้ยโอ้ยพี่หนูเสียนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยเหมือนลิงบูบูอ่ะไม่หน้าเลยโอ้พี่นะแล้วหน้าสวยแล้วเหมือนลุงหันไปเลยปุ๊บผู้ชายหมดอารมณ์นะใช่ไหมผู้ชายหมดอารมณ์นะถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่นี่หรอกโอ้ยมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ก็มีจริตเสียงอ่คีจีนิดนึงเจอชายเอาขาก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอยู่ทำอยู่อ้าวเหรอเออเอาขาขวางเข้าขวางเข้าโอ้โหอ่ะโอ้โหผู้ชายจะตกใจนะเสียงข้างโอ้ยโอ้ยพี่แล้วหน้าสวยพี่นาเดียสบัดผมเหรอสบัดผมนี่รายการนี้สักพักแบบชายชายอยู่แล้วจอดำบุ๊บไปเลยมีไหมไม่เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาบอกว่าไม่ต้องไปเขินอายนะคะว่าจะทำเสียงอะไรที่น่าเกลียดหรือไม่นะปลดปล่อยอารมณ์ไปตามฟีลลิ่งเลยส่งเสียงร้องกิ๊กควงคางออกมาได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอรรถรสการมีเซ็กด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าส่งเสียงดังเกินไปเพราะว่าเขาจะดังเกินหรอเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีแบบอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันอาจทำให้หมดอารมณ์ได้นะคะไม่ใช่เรียนแบบดาราดาวโป้มากเกินไปไงยิ่งดาราดาวโป้ญี่ปุ่นอันนั้นคือ actingใช่ acting คืออาชีพเขาญี่ปุ่นหนักเกินใช่อาชีพเขาเขาต้องจ้าง acting คือการแสดงแล้วพอเจอคู่แสดงร่วมก็ไซส์แบบมินิด้วยตัวนางเองอ่ะยังบอกเลยว่าถ้าเอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่หนังโป๊ท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้ร้องตามปกติตามฟีลลิ่งไม่ต้องไปเอาก๊อปปี้ตามหนังโป๊มาเพราะว่าก็เหมือนเราดูละครใช่บางคนละครเราจะเล่นชีวิตจริงเราจะทำเหมือนละครไหมล่ะมันว่าเธออ่ะกินคิดในใจเออคิดในใจไม่ใช่เวลาคิดในใจอ่ะเวลาคิดในใจแม่สมมุติคิดว่าพี่โพดอะแม่งนัดเวลานี้ทำไมมาช้าในใจนะแต่เวลาถ้าเป็นในละครคิดพี่พจน์อะทำไมเวลานัดแต่ว่าถึงมาช้าได้แค่ไหนอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องเล่นเรื่องจริงไม่ใช่แบบเหมือนละครไทยเวลามันคิดไงมันจะไม่เหมือนแบบพวกหนังหนังญี่ปุ่นและหนังโป๊ก็เหมือนกันเราจะเอาทีจังโป๊มาเล่นในเธอลองหนังโป๊ญี่ปุ่นเคยดูไหมเธอสาธิตคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังโป๊ญี่ปุ่นคิมุจินี่ในแล้วคู่แล้วคู่แล้วคู่ร้องไซส์สมชื่อร้องไหมไซส์อะสมไหมสมการร้องไหมช่างออกมาเท่านิ้วก้อนจริงคือการ acting แบบเบอร์ใหญ่เลยว่ามันจะอะไร acting เบอร์มากเออนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนกันใช้เรื่องหนังเรื่องในทีวีในหนังเอาตามฟิลตามฟิลนะคนต่อไปนะอันนี้คือคำแนะนำของน้องคนต่อไปเจียสินคนต่อไปที่ยายมะลิมาเขาชื่อมารีมาลิเลยว่ะมาลิก็อยู่จอนยังอยู่บ้านนอกที่มาลิพอเข้ากรุงเทพพาไปแบบโกอินเตอร์อยู่บ้านนอกชื่อมารีชื่อแมรี่แมรี่มารีอยู่บ้านอะไรอีมารีนี่แหละมารีสอนซ่อนยายมารีนี่บอกว่าใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะการที่ทำให้เซ็กมีความสมบูรณ์มากขึ้นคนสองคนไปถึงจุดหมายได้พร้อมๆกันฉะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบขอให้ใส่ใจซึ่งกันและกันมากๆเป็นดีที่สุดแค่นั้นแหละทุกอย่างทุกเรื่องเออมันก็จะทำได้ดีหมดนะพี่พลนะสู่จุดหมายปลายทางแห่งฝันเออมันก็ทำได้ดีหมดไงเพราะว่าถ้าเราใส่ใจถ้าเราคนนี้ชอบอะไรคนนี้ไม่ชอบอะไรคนนี้ชอบแบบนี้นะคนนี้ไม่ชอบแบบนี้นะพอใส่ใจกันมันก็ได้ทุกเรื่องไม่เฉพาะแค่เรื่องไอ้บนเตียงนะคุณผู้ชมชีวิตครอบครัวด้วยก็ทำชีวิตมีความสุขจริงๆใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างที่ยายมะลิพูดนะถูกเลยค่ะสุดท้ายจ้ะนี่ชื่อว่าสันสนีอาจยิ่งยงบัวนี่เป็นดาวโป้ที่แบบคนจะให้รางวัลอ้าวเหรอเพราะว่าโอ้โหโชคชนมากใครสันสนีชื่อที่บ้านสันสนีชื่อผู้แนะนำเลยไม่หนังชื่อฝรั่งออกชื่ออะไรฮะราเชลนะราเชลจริงๆตอนเด็กๆชื่อราชัน
อ๋อไอราชาชื่อฉันไอราชาขนาดว่าถูกต้องไหมราเชลไหมราเชลนางบอกว่าปลดปล่อยอารมณ์ให้เต็มที่เพราะนี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขสุดๆนี่นางว่าแบบนั้นนะเพราะว่าบางทีเราก็เข้าใจคุณผู้ชมไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเราอย่างคนไทยเนาะไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเราวันๆทำอะไรคะตื่นเช้ามาก็ทำงานทำมาหากินหาเงินอย่างคนมีครอบครัวอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เลี้ยงลูกความเครียดมันเกิดขึ้นมากมายดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความสุขที่ง่ายๆก็คือเป็นวิธีความสุขที่ประหยัดสตางค์ก็เป็นความสุขที่หาได้กับคนที่เรารักไงถ้าความสุขอย่างอื่นเช่นไปปาร์ตี้ก็เสียตังค์ไปทะเลก็เสียตังค์ไปเที่ยวก็เสียตังค์อันนี้เป็นความสุขที่มีความสุขได้นะคะกับครอบครัวได้นางบอกว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยต้องให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องกอบโกยมันมีความสุขที่สุดคือสุดๆไปเลยอ่ะอย่ากักอย่าแอปอย่านู่นอย่านี่อย่านั่นอย่าแอปไม่แอปแล้วแอปแล้วเดี๋ยวนกโอ๊ยคือเต็มที่ไปเลยสุดๆไปเลยโว้ยสุดไปเลยแค่นั้นเองหมดแล้วยังเอ่ยมีอีกมี3คนชื่อใครชื่ออะไรอีกคนนึงก็มีชื่อว่ามาจากเขมรมั้ยมาจากโตโมมิโตโมมิแม่ใหญ่โตโมมิเนี่ยบอกว่าแม่ใหญ่โตโมมิแม่ใหญ่เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนกระบวนท่าบ้างก็ได้จะได้ไม่จำเจจริงจริงไม่งั้นเวลามีเซ็กใช้ท่าเดิมๆนอนคว่ำนอนหงายจำเจนะบางคนไม่อยากจะมีเซ็กมีท่าอะไรแนะนำคุณผู้ชมให้พี่พ่อส่วนตัวมีท่าหมาดอกไม้อันนี้ท่าเป็นท่าที่นางแต่ฉันเมื่อวานนางชอบนางชอบอะไรดอกกี้จะปวดมันเป็นเรียกว่าเป็นท่า6969 69งูงูหรือว่าเป็นท่าปกติเบสิกเบสิกก็ได้แต่ว่าปรับให้มันมี acting ให้มันมี acting ที่นั่งมั่งอะไรมั่งเนาะใช่ยกขายกอะไรปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปว่าเราขึ้นแล้วก็หมุน360องศาเอาง่ายๆใครไม่รู้จักท่าอะไรอ่ะคุณดูพวกอะไรคะดูเทปอาราบิกอะไรวะไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะอ๋อเป็นท่าที่มีแบบทั่วไปใช่ไหมทีอะไรนะอ๋อทียี่ห้าทียี่ห้าอ๋อเหรอเขาจะมีท่าของเขาจริงเหรอไม่แต่จะไม่ใช่ท่าเซ็กเรามาปรับเอามาพิจารณาผู้นี่อะไรวะมันจะเหนื่อยก่อนไหมบอกแบบว่านี่ไม่ทียี่ห้าแล้วสองทีห้าสิบเลยเนี่ยนี่พี่บอลพูดถึงทียี่ห้าเข้าถึงอีกคนต่อไปเลยนะทำไมคะเขาชื่อว่าเวโรนิก้าอ๋อทำไมนางว่าไงหน้าอีดอกประดิบมากเวโรนิก้าเขาบอกว่าให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงฟิตปึงปังพร้อมลุยตลอดเวลาถ้าเราไม่ฟิตไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยเนี่ยมันก็จะแบบว่าคือเฮ้ยเหนื่อยแล้วตัวเองไม่ไหวแล้วขาเปียกขาเปียกมีปัญหาที่หัวเข่าตลอดไม่มันจะไม่ต้องฟิตให้ร่างกายพร้อมถ้าไม่ฟิตเนี่ยเวลาลงมาแล้วขาขาจะเป็นนี่นะขาสั้นเหรอขาสั้นก็เป็นอยู่แล้วขนาดนอนเฉยๆเรียกไม่อันนี้แก่นอนในเฉยๆขาสั้นไม่จริงๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนูไม่ฟิตนะคะลูกหนูแก่มาเราก็ต้องแก่ไม่เคยขาสั้นแก่แล้วเราก็ต้องทำตัวให้ฟิตวินเอ็นช่วยได้ให้ปึงปังดึงดันมีแต่เจ็บเข่าเฉยตลอดเวลาเจ็บเข่าก็หูเอาอะไรมาลองฝึกท่านี้บ่อยๆแทงปลาไหลอ่ะท่านผู้ชมมันจะแข็งมากสอนเขาแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายชื่อโยลันดานางบอกว่าอย่าคิดว่าการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องของคำว่าหน้าที่ให้คิดซะว่าการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปาร์ตี้ปาร์ตี้เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็พึงใจที่จะมีด้วยกันที่คิดว่ามันเป็นหน้าที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นภาระยิ่งถ้าคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะคิดว่าเป็นหน้าที่บางคนคิดว่ามันเป็นคือภาระจริงเหรอใช่เป็นหน้าที่เป็นภาระผู้ใดคิดบ้างดิยกมือหน่อยสินั่นแหละถ้าคิดอย่างนั้นปั๊บจะทำให้การมีเซ็กของคุณเนี่ยไม่มีความสุขทันทีไม่ใหญ่โรยโยลันดาก็เลยบอกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่นะเกษียณแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องของความสุขที่ต้องมาแชร์กันไปเป็นดาวโปที่เกษียณแล้วนี่แหละคือแม่ดาวโปทั้งหลายที่มาให้คำแนะนำต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่โฟนอินแล้วก็พูดคุยกับน้องมิกกี้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมไม่อันนี้คือพี่มิกกี้เขาคัดสรรมาแล้วใช่ไหมไม่เอาคนที่เขาชอบไม่ใช่คนที่เขาชอบคนที่เขาเคยขึ้นงานด้วยไม่คนที่มันดูแล้วมันเสร็จกับเขาอ๋อก็เลยคัดมาเท่านี้แผ่นไหนมันรู้หมดอ่ะโอเคคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้พักเบรกก่อนช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคุณผู้ชมนะมีคำถามมาฝากคุณผู้ชมด้วยก็สามารถไปปรับใช้คุณผู้ชมได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมีคำถามคล้ายคลึงกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาหรือเปล่าอ่ะก็ลองดูกันในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมต้องพักเบรกก่อนแต่ถ้าเอาท่าที่เราบอกหรือเอาสิ่งที่เราบอกไปปรับใช้แล้วจากดาวโป้นะสิ่งสำคัญก็ต้องดูแลตัวเองใช่นะคะ
อ่ะย้ำอีกสักรอบนึงสำหรับตัวซาซ่าคุณผู้ชมดูแลเรื่องของผู้หญิงบอกเลยไหมบอกเลยพี่แตงนะคะพิจิตใจสามีตัวซาซ่าช่วยได้นะคะราคาปกติ 1,950 บาทวันนี้อยากเอาไปใช้อยากเอาไปให้ไปใช้เป็น1กล่อง1กล่องค่ะ890แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้า1กล่อง890เนี่ยเขาจะทานได้ประมาณ15วันเราก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างนั้นเอาไปเดือนนึงเลยดีกว่าก็เลยจัดไปคุณผู้ชมนะคะ2กล่องไปเลยที่สำคัญค่ะแถมนี่วินเอ็มด้วยในราคา1,690 บาท1,690 บาทด้วยนะคะได้3ชิ้นนะคุณผู้ชม1 2 3 1,690 บาทค่ะเอาไปบำรุงทั้งคู่เนาะจะดีมากๆเลยนะคะหรือว่าตัววาน่านะคะใครที่อยากปรารถนาทุกคนปรารถนาอยู่แล้วที่จะหุ่นดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่สิ่งที่สำคัญคุณต้องผอมยังปลอดภัยและผอมยังถูกวิธีนะคะวิธีการรับประทานง่ายๆเลยนะกับตัววาน่าตื่นเช้ามา1แคปซูลนะคะตามด้วยน้ํา 2-3 แก้วนะคะหลังจากนั้นเว้นไว้30นาทีค่อยรับประทานมื้อเช้านะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเบิร์นทั้งวันเลยทานให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะทำทุกวันอาหารเสริมเนี่ยทานทุกวันแล้วสิ่งที่ทำตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นอันตรายแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นมาด้วยนะคะสำหรับ50สายแรกนะคะราคาปกติวันนี้อยู่ที่ 2,500 บาทนะคะพิเศษเหลือ 1,000 1,950 แต่วันนี้นะคะ50สายเราจัดให้คุณไปเลยนะคะเหลือเพียง950บาทค่ะโอ้โหเลิศเลยแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายนะฮะ Win and Formen ตัวนี้จะทำให้คุณผู้ชายกลับมาเป็นหนุ่มคงกระพันเป็นชายฉกรรจ์มีร่างกายกำยำแข็งแรงเหมือนวัยรุ่นเลยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารFormen Win N ตัวนี้จากราคาปกติ1กล่อง990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1และโปรโมชั่นที่2นั่นคือ5กล่องจากราคาปกติ 4,950 บาทพิเศษแล้วเพียง 1,999 บาทโอ้โหเลิศมากนะคุณผู้ชมอ่ะช่วงนี้พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมามาตอบคำถามกันมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยจะเป็นอะไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะ